คำเปรียบเทียบที่ว่าถ้าคุมการระบาดในกรุงเทพได้ก็เท่ากับภาพรวมทั้งประเทศน่าจะดีขึ้นคงจะไม่ผิดนักค่ะเอาเฉพาะวันนี้การติดเชื้อสูงสุดยังอยู่ในกรุงเทพมหานคร675คนพบมากที่สุดในคลัสเตอร์คลองเตยนะคะยอดวันนี้ก็เกือบจะ300คนแล้วค่ะถ้าถอดรหัสความสำคัญของคลัสเตอร์นี้ค่อนข้างน่ากังวล นะครับเพราะเป็นการติดเชื้อย่านใจกลางเมืองเป็นการติดเชื้อในกลุ่มคนวัยทำงานความหนาแน่นของประชากรก็มากมีความแนบชิดกันนะครับและเป็นการติดเชื้อกันแบบยกครัวนะครับจำนวนครัวเรือนมีมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่กันเกือบ40ชุมชนจะควบคุมการระบาดยังไงให้ไวและมีประสิทธิภาพช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกได้เรียกประชุมด่วนศบค.ชุดเล็กเพื่อหามาตรการค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะผู้อำนวยการศบค.เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและคนที่เสียชีวิตมีอัตราสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะการพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศบค.ระบุว่าศบค.จะเร่งตรวจหาเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนคลองเตยตั้งเป้าไว้ที่39ชุมชนทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองชุมชนแออัดและชุมชนเคหะหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 304คนโดยจำนวน193คนติดเชื้ออยู่ในชุมชนแออัด3จุดหลักคือชุมชนพัฒนาใหม่49คนชุมชน70ไร่21คนและชุมชนริมคลองวัดสะพาน29คนนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อในชุมชนบ่อนไก่60คนจากการตรวจค้นหาเชิงรุกในลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ชุมชนคลองเตยโดยปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงติดเชื้อกับคนในครอบครัวและเลี้ยงสังสรรค์ในชุมชนศบค.ขอให้คนที่มีความเสี่ยงกักตัวลดการเดินทางซึ่งตามแผนจะสุ่มตรวจในพื้นที่เพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 คนค่ะในส่วนของชุมชนที่ลงพื้นที่ในทั้ง3ชุมชนนี้ได้รับความร่วมมือจากแกนนำชุมชนที่เรียกได้ว่าช่วยชี้เป้านะคะติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูงตอนนี้มีรายงานผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ที่เกือบพันรายนะคะแล้วก็ทางสำนักงานเขตสำนักอนามัยสปคม.เองก็มีแผนที่จะระดมตรวจกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเหล่านี้ของการติดตามรายงานผู้ช่วยโฆษกศบค.ยังได้แสดงแผนที่ตำแหน่งชุมชนแออัดเทียบกับความหนาแน่นของผู้ติดเชื้อในระดับเขตจากชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพ680พื้นที่ค่ะเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่สีแดงเข้ม301คนใน6เขตพื้นที่สีแดง201คนถึง300คนจำนวน8เขตพื้นที่สีส้มตั้งแต่101คนถึง200คน16เขตและพื้นที่สีเหลืองตั้งแต่51คนถึง100คน18เขตพื้นที่สีขาว1ถึง50คนมี2เขตตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันนี้ 2,041 คนนะคะติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,943 คนติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน97คนติดเชื้อจากต่างประเทศมี1คนยอดสะสมผู้ติดเชื้อ 71,025 คนเสียชีวิตเพิ่มในวันนี้31คนยอดรวมสะสม276คนค่ะกรุงเทพมหานครยังพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศนะคะโดยพบมากที่สุดในเขตห้วยขวางรองลงมาคือดินแดงบางเขนวัฒนาและจตุจักรซึ่งเดิมติดเชื้อจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านและที่ทำงานศบค.ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดนให้เฝ้าระวังคุมเข้มค่ะทั้งชายแดนที่ติดกับมาเลเซียกัมพูชาเมียนมาและลาวซึ่งต้องเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อในแถบประเทศเอเชียค่ะ